มจุดนี้คือคุกเซาซีฮ่องโบแมนรีสอร์ทเด้อซึ่งคุกดังกล่าวนี่สร้างเมื่อปี1970ในสมัยสงครามอินโดจีนสร้างโดยทหารสหรัฐอเมริกาวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อในการกักขังผู้ที่ต่อต้านจักรพรรดิอเมริกานั่นเองเนาะซึ่งในของเขตนี้ก็สิมีฐานทัพเมื่อก่อนฐานทัพของอเมริกามีเดินยนต์แล้วก็มีห้องล่าห้องการในของเขตนี้เอิ้นว่าของเขตนำยู่ขึ้นกับเมืองมึงแขวงบ่อแก้วลักษณะของการก่อสร้างคุกดังกล่าวท่านผู้ชมสิมีการก่อสร้างค่อนข้างที่จะแน่นหนาถาวรหลายที่เบิ่งด้วยสายตาเนาะนั่นก็คือฝาสิมีความหนาประมาณ25หา30เซนและก็ความสูงของประตูอยู่ที่ประมาณ 1.90 นะความกว้างอยู่ที่ประมาณ 2.50 แล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณคือกันเด้อ 2.50 แล้วก็บ่มีปล่องอากาศและการปลูกสร้างสิเป็นการปลูกสร้างแบบหันหลังพิงกันนั่นก็คืออยู่กำซ้ายทั้งเบิดอยู่12ห้องและกำขวาฟังเท่านั้นท่านผู้ชมอยู่ที่12ห้องเช่นเดียวกันจึงเป็นที่มาของคำว่าคุกเซาซีห้องนั่นเองนอกจากคุกแล้วเนาะท่านผู้ชมในจุดนี้ก็จะมีห้องล่าห้องการของทหารอเมริกาแล้วก็มีเดินยนต์นำอีกแล้วก็ก่อนที่เขามาอยู่กำซ้ายเฮาก็สิมีเป็นคล้ายๆคุกเนาะเป็นเฮือนอยู่2หลังน้ำกันเพิ่นก็บอกว่าสันนิษฐานเพิ่นสันนิษฐานว่านั่นก็เป็นคุกคือกันแต่ว่าเป็น2หลังที่อยู่ใกล้ๆกันก็ถือว่าในจุดนี้ท่านผู้ชมณปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญหลายทางด้านของประวัติศาสตร์ของเมืองแขวงบ่อแก้วเพราะว่าอยู่บ่ห่างไกลจากเส้นทางหลักในการท่องเที่ยวแบบออฟโรดและสิ่งสำคัญนั่นคือว่าณปัจจุบันนี่เนาะทางแขวงบ่อแก้วก็ได้มีการปรับปรุงและก็เสริมสร้างประชาสัมพันธ์เนาะให้เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของแขวงสิ่งที่ข้าพเจ้ามามื้อนี้ที่เห็นมีความภาคภูมิใจนั่นคือว่าถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาของพวกเขาสิมีความเคลื่อนว่าได้ผลกระทบต่อสงครามมาแล้วก็ตามแต่ในปัจจุบันนี้เอาวิกฤตในอดีตมาเป็นโอกาสในปัจจุบันสร้างสรรค์เติมแต่งให้เป็นจุดท่องเที่ยวของแขวง